คยความวิตกในสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาหดตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของ EA มีข่าวดีฮะสถาบันการเงิน9แห่งปล่อยกู้สอว่าน่าจะรอดตายพาเอาผู้ถือหุ้นรายย่อยสอแววว่าจะรอดด้วยนะครับราคาหุ้นกระเตื้องในวันนี้พรรคการเมืองยุบไปเรียบร้อยนะครับตามโผเมื่อวานนี้ในส่วนของพรรคก้าวไกลแต่ว่ายังต้องลุ้นระทึกเรื่องของการเมืองนะครับคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในช่วงสัปดาห์หน้ากับผมรายการรัฐวัฒน์รุ่งวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนทั้งตนที่เคารพรักที่จั่วหัวมาเมื่อครู่ก็เป็นเรื่องหลักๆที่จะเล่าให้ฟังสำหรับรายการรัฐวัฒน์รุ่งวงศ์ไลฟ์นอกสถานที่วันนี้ไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอนะครับไม่อยู่ที่ออฟฟิศอยู่ระหว่างเดินทางไปประชุมข้างนอกอยู่บนรถนะฮะแล้วก็ถือโอกาสมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังในวันนี้ไปเรื่องสำคัญสำคัญที่มีผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดค้าทองคำอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในระหว่างนี้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างประเทศเรื่องของเศรษฐกิจของอเมริกาในช่วงต้นสัปดาห์โอ้โหลงกันคมคามนะครับตลาดหุ้นเอเชียดิ่งกันลงมาด้วยจากความที่ตกกังวลในเรื่องของว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัวกันหรือเปล่ามาช่วงท้ายๆปลายสัปดาห์ปรากฏว่าคลี่คลายไปอีกด้านนึงนะครับคนละขั้วคนละข้างในส่วนของการบ้านการเมืองปัจจัยเสี่ยงในการเมืองก็เกิดความชัดเจนขึ้นมาเรื่องหนึ่งก็คือยุบไม่ยุบพรรคก้าวไกลนะฮะสรุปก็คือยุบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกคดีหนึ่งก็คือคดีถอดหรือไม่ถอดถอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับอยู่ในช่วงของสัปดาห์หน้าแล้วก็ข่าวที่จะต้องติดตามกันใกล้ชิดหน่อยหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนก็คือของ EA นะครับสถานการณ์สอว่ารอดนะครับในวันนี้นะฮะเอาเรื่องไหนก่อนดีครับเอาต่างประเทศก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็กราบท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าโดยการรัฐวัฒน์รุ่งวงศ์ไลฟ์วันนี้หนึ่งมานอกฤดูกาลฮะนอกเวลาปกติกว่าที่ผมจะมาทำรายการนี่ก็มาสักบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองนะครับแต่วันนี้เนี่ยมาเอาตอนประมาณหลังปิดทำการภาคเช้าตอนนี้คุยกันที่12:40 นนะครับที่ต้องขานกันสดๆเพราะว่าเป็นรายการไลฟ์สดกันจริงๆก็แล้วก็สองก็คือว่านอกสถานที่นะครับไม่ได้จัดในสตูดิโอก็เลยกราบขอความร่วมมือท่านที่เข้ามาแล้วตอนนี้มาชมสดๆร้อนๆกัน20ท่านนะครับที่เข้ามาก่อนเนี่ยช่วยกันนิดนึงด้วยการกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นทักทายเฮฮาอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะได้ช่วยเปิดค่าการมองเห็นกันให้เยอะๆแล้วก็จะได้มีเพื่อนๆท่านทั้งทุนเข้ามาดูเข้ามาชมกันเยอะๆตามขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมเวรกันในช่วงนี้นะครับโอเคไปเรื่องแรกกันก่อนก็แล้วกันนะครับตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าก็แกว่งตัวค่อนจะผันผวนอยู่นะครับในช่วงต้นขึ้นไปเกือบๆ 1,310 จุดนะฮะบวกกันไปก็เกือบ15จุดแล้วก็ช่วงท้ายๆแกว่งลงไปในแดนลบนะฮะแถว 1,293 จุดมาปิดทำการในแดนบวกนิดหน่อยนะครับแถว 1,397 จุดต่ำกว่าระดับ 1,300 ไปนิดหน่อยที่ตลาดหุ้นดีตัวขึ้นแรงนะในวันนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยต่างประเทศหนุนซะเป็นหลักแล้วก็ปัจจัยในประเทศเรื่องของสถานการณ์การเมืองแล้วก็เรื่องของ EA นะครับที่เกิดความชัดเจนมาเป็นปัจจัยหนุนนะครับทำให้ดัชนีตลาดเปิดทำการมาในตอนแรกบวกกันขึ้นไปเกือบ15จุดนะครับแถว 1,310 จุดเลยทีเดียวนะปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญก็คือการประกาศตัวเลขอัตราการจ้างงานของผู้ว่างงานผู้รับสวัสดิการใหม่ของทางอเมริกาพูดง่ายๆก็คือว่าคนว่างงานของเขาเนี่ยปรากฏว่าที่มีการประกาศตัวเลขมาต่ำกว่าคาดฮะต่ำกว่าคาดก็เลยทำให้คนสบายใจ
คือก่อนหน้านั้นเมื่อไหร่เมื่อไม่นานเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์นี่เองนะจะต้นสัปดาห์เนี่ยหุ้นตกหนักของอเมริกาลงกันแรงแล้วก็ฟาดงวงฟาดงาฟาดหางเอาตลาดหุ้นย่านหรือว่าเอเชียนี่ตกกันหนักนะครับเมื่อช่วงวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาโอ้โหตลาดหุ้นญี่ปุ่นลงกันที่ 15% 4,000 จุดตลาดหุ้นเกาหลีใต้บางวันโอ้ต้องพักการซื้อขายครับดัชนีตลาดหุ้นไต้หวันลงกัน 10% ตลาดหุ้นไทยเราเองในช่วงต้นสัปดาห์ร่วงกันตามเหตุมาจากว่าเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนได้มีการประกาศตัวเลขสำคัญอยู่2เรื่องนะครับ1ตัวเลขผู้ว่างงานปรากฏว่าเฮ้ยมันตัวเลขผู้ว่างงานเนี่ยมันสูงขึ้นติดต่อกันเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็อีกตัวเลขนึงคือดัชนีการผลิตว่าเป็นตัวสะท้อนว่าการทำมาค้าขายการผลิตสินค้าออกมาขายเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่ามันต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์ด้วยแล้วก็ต่ำมาต่อเนื่องใน4เดือนติดต่อกัน2ตัวเลขสำคัญนี่ก็คือว่า1ตัวเลขของผู้ว่างงาน2ดัชนีการผลิตเนี่ยมันไปเข้าเกณฑ์นะครับที่คนมาดูว่าอ๋อถ้าเกณฑ์ลักษณะเนี่ยมันเป็นตัวเตือนว่าจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็น recession นะฮะหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจถดถอยอะไรแปลว่ายังไงเอากันง่ายๆเศรษฐกิจถดถอยก็คือว่ามันไม่เติบโตติดลบผ่านอะไรผ่าน GDP ถ้า GDP ติดลบนะครับก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจมันไม่มีการเติบโตมันถดถอยกลัวพอกลัวกันลักษณะดังกล่าวนี้มันก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นอเมริกาลงกันแรงในช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็ฟาดหางมาตลาดหุ้นย่านเอเชียที่เล่าให้ฟังไปว่าโอ้โหญี่ปุ่นร่วงกันหนักเห็นนะฮะร่วงกันวัน 4,000 5,000 จุดลงกัน 13% 15% ตลาดหุ้นไทยลงด้วยเนี่ยแต่เมื่อคืนเนี่ยการประกาศตัวเลขการจ้างงานที่ว่าเนี่ยของสหรัฐอเมริกาอัตราผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการการว่างงานเนี่ยมันต่ำกว่าที่มีการประเมินกันเอาไว้คือนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ก่อนตัวเลขพวกนี้จะออกเขาก็จะไปเซอร์เวย์นะฮะไปทำผลสำรวจเขาก็สำรวจออกมาว่าเนี่ยน่าจะมีคนใช้สิทธิ์สวัสดิการผู้ว่างงานใหม่นะประมาณ 160,000 คนมาลงทะเบียนใหม่กันจริงเนี่ย 140,000 ต่ำกว่าคาดพอต่ำกว่าคาดความกังวลอะไรที่เพรสเชอร์มาเมื่อตอนปลายสัปดาห์แล้วต้นสัปดาห์นี้ว่าเศรษฐกิจจะหดตัวเศรษฐกิจถดถอยหรือเรียกกันว่าลีซิจันมันก็เลยคลี่คลายพอคลี่คลายก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดัชนีดาวโจนส์ดัชนี S&P 500แล้วก็หุ้นเทคโนโลยีพวกดัชนี Nasdaq เนี่ยบวกเนี่ยบวกกันไปประมาณสัก 2% ละนะครับอย่างดาวโจนส์นี่ก็บวกไป600กว่าจุดนะครับมันก็เลยมีผลให้ตลาดหุ้นย่านภาคเอเชียเช้าวันนี้บวกตามตลาดหุ้นบ้านเราเปิดมาปุ๊บก็เลยขึ้นไปเหนือระดับ 1,300 ขึ้นไปสูงสุดเนี่ย 1,309 เกือบ 1,310 ที่ว่าเนี่ยบวกไป 13-14 จุดด้วยเหตุผลข้อนี้เป็นเรื่องหลักนะครับสถานการณ์ในข้อนี้เนี่ยถ้าผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจในอเมริกาเนี่ยมันมีนักเศรษฐศาสตร์คนนึงเป็นคนสุภาพสตรีนะชื่อคุณชาม SAHM นะเรียกว่าคุณชามก็แล้วกันนะเอาแบบเข้าปากเข้าร่องแบบไทยๆเนี่ยเรียกว่าเขาเรียกชามรูนก็คือกฎของคุณชามเมื่อตอนปลายสัปดาห์ก่อนแล้วก็ต้นสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็มีลักษณะว่าเนี่ยถ้ายอดผู้ว่างงานติดต่อกันอย่างนี้นะดัชนีตัวภาคการผลิตเป็นอย่างนี้นะเป็นตัวเตือนว่าเนี่ยเศรษฐกิจของอเมริกานะใกล้ที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วนั่นแหละคนเห็นว่ามันเข้าเกณฑ์นี้นะฮะแต่ว่าทางสำนักข่าวต่างประเทศก็ไปสัมภาษณ์นะล่าสุดนั้นทางด้าน CNBC สำนักข่าว CNBC ไปเชิญคุณชามมาสัมภาษณ์ว่าดูลักษณะนี้เนี่ยมันจะเข้าเกณฑ์ของคุณชามแล้วอย่างคุณชามบอกเข้าเกณฑ์แล้วล่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันยังไม่ถึงขั้นว่าจะถึงขั้นตอนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วตอนต้นสัปดาห์นี้เนี่ยพูดกันถึงขั้นว่า
เฟดน่าจะมีการปรับประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินนะลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินนี่เป็นเรื่องน่ากลัวมากใช่ไหมเพราะว่าตามกำหนดเนี่ยเฟดเนี่ยจะมีการประชุมครั้งหน้าเนี่ยอยู่วันที่17-18เดือนหน้านะเดือนกันยายนซึ่งคาดว่าคงจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยล่ะนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคนไปพูดกลัวกันมากดัชนีที่เรียกว่า Greed and Fear ของทาง CNN เนี่ยโอ้โหไปลักษณะว่าเป็น Extreme Fear นะครับเมื่อตอนต้นสัปดาห์แล้วก็มีการคาดหมายในทางที่ว่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยลักษณะดังกล่าวเนี่ยเฟดน่าจะมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินนอกฤดูกาลนะแล้วก็เปี้ยงทีเดียวใน 0.5% อะไรลักษณะเงี้ยมันก็เลยส่งผลให้หุ้นตกหนักเมื่อต้นสัปดาห์แล้วก็พวกราคาทองคำอัตราแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ที่ผันผวนกันมากนะแต่ว่าพอ CNBC ไปสอบถามคุณชามเนี่ยคุณชามบอกว่าเท่าที่ดูตัวเลขมันก็น่ากังวลอยู่แต่น่าจะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะในเรื่องของ recession เนี่ยแล้วก็มันไม่ถึงขั้นว่าทางด้าน Fed จะต้องมีการประชุมหรือว่าประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินหรอกรอหน่อยนึงก็ได้อะไรกันประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ผมว่าเอามาเติมให้ในเรื่องนี้ประเด็นนี้ผมฝากให้พวกเรานะครับที่ติดตามเป็นแฟนคลับของผมติดตามนี่ก็คือว่าติดตามเรื่องนี้กันต่อไปประเด็นหลักๆสำคัญอยู่ตรงนี้นะผมเอาง่ายๆขีดเส้นใต้ไว้อย่างนี้ถ้าการประชุมของเฟดเดินไปตามปกติแล้วก็เฟดก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมเดือนหน้าช่วงประมาณวันที่18กันยายนน่ะแล้วก็ถ้าลดสัก 0.25% อะไรอย่างเงี้ยนะสตาร์ทกันที่ 0.25% อันเนี้ยเป็นทิศทางที่ไม่น่ากลัวนะครับแสดงว่าเศรษฐกิจถ้ามันจะลงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าซอฟต์แลนดิ้งคือค่อยๆลงอย่างราบรื่นนะครับแต่ว่าถ้าหากมานอกฤดูกาลปุ๊บปั๊บประกาศฉุกเฉินลดอัตราดอกเบี้ยเปรี้ยง 0.5% ไม่ต้องรอวันที่18อันนั้นน่ากลัวฮะผมย้ำอยู่เหมือนเดิมนะสิ่งที่เราจะต้องติดตามเนี่ยคือเรื่องนี้แล้วตลาดหุ้นโลกรวมไปถึงพวกอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะสกุลเงินต่างๆพวกราคาทองคำราคาน้ำมันนะครับบิตคอยอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันจะแกว่งตัวลักษณะยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข่าวนี้นะฝากขีดเส้นใต้ให้พวกเราติดตามดูตรงนี้นะก็คืออ้าวข้อกอถ้าออกมาในทรงว่าไม่มีอะไรก็เดินหน้าไปตามปกติตามกรอบเวลาตามปฏิทินวันที่17-18เดือนหน้าประชุมเสร็จก็เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกเป็นเที่ยวแรก 0.25% น่ะอันนี้ไม่น่าห่วงซอฟต์แลนดิ้งอันนี้เป็นข่าวในทางบวกก็จะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นเป็นผลดีกับพวกทุกอย่างละทองคำอัตราแลกเปลี่ยนและทุกอย่างนะมันจะไม่ผันผวนมากแต่ว่าถ้าหากออกมาข้อขอเปี้ยงป้างลดนอกฤดูกาลมากันทีนี่โอ้ 0.5% อันนี้น่าห่วงมากนะว่าจะเกิดดีเซชันเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ฟาดงวงฟาดงาฟาดหัวฟาดหางแล้วก็ของเรานี่โดนซวยกันไปด้วยนะครับนี่ให้ข้อสังเกตแล้วผมคิดว่าควรจะเป็นข้อไหนผมให้ความเห็นเหมือนกับครั้งก่อนเหมือนกับครั้งนี้ก็คิดดูเจ้าของ อะไรเนี่ยนะฮะชามรูนเนี่ยนะคุณชามก็ยังให้ความเห็นตำรองนี้ว่ามันน่าจะซอฟต์แลนดิ้งมากกว่านะครับเอาว่าจะเป็นทรงนี้คราวนี้ไปเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองวันนี้ก่อนเปิดทำการช่วงเช้าเนี่ยทางด้าน EA นะครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์โดย CFO เขาเนี่ยชื่อคุณวสุกลมเกลี้ยงให้ข่าวนะบอกว่าทางสถาบันการเงินรวม9แห่งนะครับธนาคารแล้วก็กองทุน4กองของเครือ Asset Plus เนี่ยได้พูดง่ายว่ามีการปล่อยกู้ให้ EA เสริมสร้างสภาพคล่องมาหมุนเวียนธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะ9สถาบันการเงินบวกกองทุนของ Asset Plus 4กองนะครับพวกตั๋ว BE พวกอะไรต่างเนี่ยพูดง่ายว่าคือต่ออายุเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของหุ้นกู้ที่ว่าจะครบกำหนดภายในสิ้นปีเนี่ยเขาก็จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมวันนี้นะครับแล้วก็ข
ยืดระยะเวลาในการชำระแต่ว่าจะยืดชำระนี่ก็คือในส่วนของเงินต้นครับดอกเบี้ยก็จะจ่ายแล้วก็เพื่อแก้ไขในเรื่องที่ว่ามีการยืดระยะเวลาชำระเงินต้นเนี่ยก็เลยจะมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้นะครับก็รวมทั้งสิ้นนี่ก็ขยายไปประมาณ10เดือนนะครับนะครับข้างหน้านะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าสถานการณ์ของ EA ก็พูดง่ายคือรอดครับสถานการณ์ก็คือรอดตายนะครับพอรอดไปแล้วเนี่ยก็ไอเดียที่ผมเคยนำเสนอเนี่ยนะครับผมบอกว่าพวกเราอย่าไปสาดใจเลยอย่าไปแช่งเลยว่าให้บริษัทอะไรต่างๆที่มีปัญหาล้มหายตายจากเนี่ยผมไม่เคยเป็นลักษณะนี้นะคือไอเดียผมนี่ไม่เคยแม้กระทั่งตอนนั้นผมไปแคมเปญในเรื่องของสตาร์คนะฮะผมก็ไม่ได้บอกว่าสตาร์คเนี่ยให้ล้มหายตายจากแล้วก็ไปบีบไปบังคับเอาเงินมาคืนอะไรกันต่างๆเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่ามันไม่ได้ล่มจมชิบหายกันเนี่ยเพราะเจ้าของหุ้นหรือผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับคนที่จะเสียหายมันวงกว้างไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับแล้วก็อย่างของ EA มันประมาณสัก 50,000 คนนะครับผู้ถือหุ้นรายย่อยเจ้าหนี้สถาบันการเงินอีกเจ้าหนี้หุ้นกู้อีกตั้งไม่รู้เท่าไหร่เพราะนั้นถ้ามันมีอะไรพอจะอลุ้มอร่วยกันไปได้ผมว่าอลุ้มอร่วยกันดีที่สุดนะครับก็คือถ้าบริษัทรอดนะฮะมันไม่ใช่แค่เจ้าของกับผู้ถือหุ้นใหญ่เขารอดมันเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยใน 50,000 คนเนี่ยรอดแล้วคิดดูผู้ถือหุ้นรายย่อย 50,000 คนเนี่ยมีครอบมีครัวมีลูกมีเมียอีกนะครับมีปากมีท้องที่ต้องดูแลนะครับทางผู้ถือหุ้นกู้อย่างเงี้ยนะมีตั้งไม่รู้กี่หมื่นคนเนี่ยมันมีปากมีท้องมีครอบมีครัวลูกเมียต้องดูแลกันทั้งนั้นสถาบันการเงินเจ้าหนี้อีกเพราะนั้นข่าวที่ออกมาวันนี้ผมว่ามันก็เป็นผลดีก็เป็นผลบวกนะครับแล้วมันก็ไม่เป็นผลบวกเพราะทางเจ้าของหุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่ผมก็เลยบอกว่าผมเองไม่สะใจหรอกว่าแบบให้บริษัทอะไรมันล้มหายตายจากอะไรกันต่างๆประมาณนี้ที่ผ่านมาผมเล่าให้ฟังว่าเคสของ EA ก็เอาละถ้ากล่าวหาว่าคุณสมโภชผู้บริหารมีปัญหาเรื่องร่วมกันทุจริตก็ข้อแรกคือคุณสมโภชสู้หรือไม่สู้หรือหนีแกไม่หนีก็ดีแล้วครับแกบอกแกสู้แกอยู่ใช่ไหมฮะก็เอาเดิมดำเนินคดีกันไปเวลานี้ก็ให้ DSI รวบรวมหลักฐานส่งฟ้องนะฮะอัยการก็มาพิจารณากันนะว่าจะยังไงกันต่อจะประทับฟ้องไม่ฟ้องฟ้องเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าศาลนะครับชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ฎีกาให้กระบวนการศาลยุติธรรมก็ว่ากันไปแล้วก็ในส่วนของเจ้านงเจ้าหนี้อะไรต่างก็ต้องมาคุยกันนะฮะเนี่ยก็ออกมาอย่างตอนนี้ก็คือว่าสถาบันการเงิน9แห่งก็โอเคก็ใหม่เครดิตไลน์แล้วก็สนับสนุนสินเชื่อกันต่อหมุนเวียนสภาพคล่องธุรกิจดำเนินธุรกิจกันไปได้นะครับเหตุที่ว่าดำเนินธุรกิจกันไปได้เนี่ยเข้าใจว่าเท่าที่ผมอ่านดูแล้วนี่ก็คือว่ามันมีข้อตกลงกันแหละว่าทางสถาบันการเงินเจ้าหนี้เขาก็ต้องได้มีหลักประกันน่ะว่าจะได้รับชำระหนี้คืนแบบไหนแบบที่ว่าของ EA เขามีโรงไฟฟ้าเสร็จก็เขาเรียกว่า PPA เอามาขายให้กับหน่วยงานรัฐนะครับก็คือว่าพอแต่ละสิ้นเดือนแต่ละเดือนเนี่ยที่ได้รับเงินบาทเนี่ยเอาคือแทนที่ว่าเงินจะมาเข้ากระเป๋าของ EA ก็เอาไปเข้ากระเป๋าของเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้ก็หักไปเลยประมาณนี้ฮะแนวคือประมาณนี้ว่าแบบเอา EA มีโรงงานมีสัมปทานนะครับก็หักเข้าเจ้าหนี้ไปอะไรประมาณนี้ถ้าให้ดีคือทำไงถึงจะเอื้ออำนวยความยุติธรรมให้กับทางด้านเจ้าหนี้รายย่อยเจ้าหนี้หุ้นกู้รายย่อยด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับลองคุยกันดูหน่อยนึงก็ดีว่านอกเหนือจากสถาบันการเงินเจ้าหนี้รายใหญ่หรือว่าแอสเซทพาร์ทแล้วเนี่ยได้ไหมครับเจ้าหนี้รายย่อยเจ้าหนี้หุ้นกู้คนที่เขาซื้อหลักแสนหลักไม่กี่แสนหลักล้านเนี่ยให้เขาด้วยไหมครับนะอันนี้ก็จะยุติธรรม
แต่ว่าผมเข้าใจว่าข้อตกลงกันในลักษณะเนี้ยว่าเนื่องจากว่าถ้าพูดเอาภาษาบ้านๆง่ายๆคือว่าที่ EA รอดในช็อตนี้ในฉากนี้ประเด็นใหญ่ใจความคือว่าเขามีของของคืออะไรคือโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้านี่ก็คือว่าได้รับเงินจากทางรัฐบาลเนี่ยที่ว่าซื้อเนี่ยทุกเดือนประมาณเดือนพันล้านนะครับในเมื่อมันมีของมีโรงงานมีเจเนเรตมีสร้างรายได้กันเป็นหลักเป็นประจำอะไรกันอยู่แล้วนี่นะครับมันก็มีความสามารถในการชำระหนี้กันตรงนี้นะฮะพอมีความสามารถในการชำระหนี้กันตรงนี้เจ้าหนี้ที่ไหนจะไปบีบให้เขาตายอ่ะใช่ไหมในเมื่อแบบเงินก็แน่ทุกเดือนก็หักเข้าบัญชีเจ้าหนี้อะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยมันเป็นหลักสำคัญว่าทำให้เขารอดตายส่วนว่าแบบแบบนี้ปล่อยกันลอยนวลไหมก็ไม่ลอยนวลคุณพ่อก็ไม่ได้หนีอะไรใช่ไหมแกก็ไม่ได้หนีไปอังกฤษไปอเมริกาไปที่ไหนแกก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนั้นก็จะถูกจะผิดก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมจะว่ากันไปนี่ก็เป็นข้อหลักก็น่าจะส่งผลในตัว EA เอาว่ารอดตายถ้า EA รอดตายก็อย่างที่ผมบอกมันก็ไม่ใช่แค่เจ้าของนะไม่ใช่แค่ผู้ถือหุ้นใหญ่นะผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณสัก 50,000 คนมีครอบมีครัวมีลูกมีเมียมีปากมีท้องต้องดูแลพูดถึงหุ้นกู้รายย่อยเจ้าหนี้รายใหญ่เจ้าหนี้สถาบันการเงินเจ้าหนี้กองทุนต่างๆเนี่ยมันก็โอเคก็รอดกันไปหมดนะครับตัวราคาหุ้นมันก็เลยขึ้นมาสะท้อนในส่วนของวันนี้นะก็เลยบวกกันขึ้นมาประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นกับ EA แล้วก็หุ้นสถาบันการเงินที่ว่าตกกันมาก่อนหน้านั้นก็ควรจะฟื้นตัวด้วยนะว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไอเดียของผมเนี่ยผมก็บอกว่าเนี่ยรอมชอมปณีประนอมแล้วก็พากันรอดทุกฝ่ายเนี่ยดีกว่านะครับรวมไปถึงบริษัทไหนที่จะเกิดเหตุเกิดปัญหาแล้วต่างนี้ก็ควรจะหาทางออกกันประมาณนี้แล้วก็เรื่องที่3ที่จะเล่าให้ฟังก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองปัจจัยเสี่ยงของประเทศนะครับก็ตามโผก็เรียบร้อยกันแล้วนะครับพรรคก้าวไกลก็มีการยุบพรรคกันไปแล้วนะครับแล้วก็พรรคก้าวไกลเองยุบพรรคกันไปแล้ววันนี้เขาก็ประชุมแล้วก็ตั้งชื่อพรรคใหม่นะครับชื่อพรรคประชาชนพรรคประชาชนนี้ก็เดิมเคยมีชื่อพรรคนี้นะประมาณปี2530เนี่ยเวลานั้นคุณเฉลิมพันธุ์ศรีวิกรนะครับเป็นหัวหน้าพรรคคุณวีระโมสิกกับผมเป็นเลขาธิการพรรคถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2530นี่ก็ผ่านมาเกือบ40ปีแล้วนะครับเคยมีพรรคการเมืองพรรคนี้พรรคใหม่นี่ชื่อพรรคประชาชนแล้วเรื่องของพรรคก้าวไกลยุติไปหรือยังก็ยังอาจจะมีต่อนะครับก็คือมีสสพรรคก้าวไกลเข้าชื่อกันอยู่40กว่าคนเนี่ยจะแก้ไขมาตรา112ผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะว่าดูเหมือนว่ามีคนไปร้องเรียนแล้วว่าให้ท่านเหล่านี้หมดฐานะการเป็นส.ส.ด้วยก็ต้องว่ากันไปข้างหน้านะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเอาละเรื่องนี้จบไปแล้วมีผลกับตลาดมันก็มีไปเรียบร้อยแล้วมีแบบไหนมีแบบที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปนะครับว่าในประวัติศาสตร์การบ้านการเมืองของบ้านเราเรื่องของการยุบพรรคแล้วก็อิมแพคที่มีต่อตลาดหุ้นเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยรวมถึงล่าสุดใน5ครั้งนะครั้งแรกคือกรณียุบพรรคไทยรักไทยนะตอนเดือนมิถุนายนปี50ต่อมาก็ยุบพรรคพลังประชาชนนะครับ2ธันวาคมปี51ครั้งที่3นี่ก็ยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับเดือนไหนอ่ะเดือนมีนาคมปี62นะครับแล้วก็ครั้งที่4ก็ยุบพรรคอนาคตใหม่เดือนกุมภาพันธ์ปี63แล้วก็ครั้งล่าสุดคือครั้งที่5ก็คือวันก่อนเนี่ยนะครับ7สิงหาคม2567ก็มีการยุบพรรคอนาคตใหม่แพทเทิร์นมันก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาที่ศาลตัดสินยุบพรรคแล้วหุ้นมักจะขึ้นนะเหตุที่ว่าหุ้นจะขึ้นมันไม่เกี่ยวกับว่าคนชอบหรือไม่ชอบพรรคก้าวไกลคนชอบไม่ชอบพรรค
ไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักษาชาติพรรคอนาคตใหม่ในอดีตคนเกลียดขี้หน้ายุบเสร็จหุ้นเลยขึ้นเนี่ยไม่ใช่แต่เป็นประเด็นเรื่องว่าสถานการณ์เรื่องของเหตุบ้านการเมืองเรื่องว่าจะยุบไม่ยุบเนี่ยมันทำให้เกิดความคลุมเครือความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอน uncertainty พูดง่ายๆพอเกิดความคลุมเครือความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนเนี่ยก่อนจะยุบเยอะไปต่างเนี่ยตลาดหุ้นก็เลยมักจะตอบสะท้อนในลักษณะที่ว่าลงหรือว่าซุดลงหรือว่าอ่อนตัวลงจะเป็นลักษณะงั้นแต่พอมีการยุบพักแล้วเนี่ยมันเคลียร์แล้วมันชัดเจนแล้วมันไม่มีเรื่องที่ว่ามาทำให้ตลาดคุ้มเคือแล้วหุ้นก็เลยขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้เหตุที่ว่าทำไมยุบพักก้าวไกลแล้วหุ้นขึ้นมันก็เหมือน4ครั้งที่ผ่านมานั่นแหละนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ผมก็เลยเล่าเรื่องว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะยุบหรือไม่ยุบนะครับมันเกี่ยวว่าขอให้ชัดเจนเอาสักอย่างหนึ่งขอให้ตัดสินหุ้นขึ้นนี่ในคราวนี้ก็เป็นโมเดลเป็นแพทเทิร์นแบบเดิมที่เคยเป็นแต่ว่าถ้าหากไปมองระยะกลางระยะยาวแล้วไม่ดีที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านเราเมืองเราเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเคยรุ่งเรืองเคยโอ้โหดีมากนะในสมัยก่อนนะฮะหนึ่งตลาดหุ้นบ้านเราก็ตั้งมาก่อนแต่ว่าตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมาเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยดีเหตุที่ไม่ค่อยดีเพราะการเมืองไม่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็กระท่อนกระแท่นที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือว่าก่อนปี230เนี่ยเป็นภาวะโลกนี่เรียกว่าเป็นแบบสงครามเย็นนะครับอเมริกามามีบทบาทมามีอิทธิพลในแถบการเมืองย่านนี้แล้วก็มักจะสนับสนุนรัฐบาลทหารนะหรือระบบของปฏิบัติการทหารนะครับเพื่อที่ว่าจะต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่าหลังยุคสงครามเย็นผ่านพ้นไปก็คือโซเวียตล่มสลายในปี2531นะครับความเป็นขั้วเป็นข้างของโลกที่ว่าเป็นไบโพล่าเนี่ยมันก็หายไปอเมริกาแพ้สงครามเวียดนามหมดอิทธิพลจากด้านวิภาคนี้การบ้านการเมืองในแถบบ้านเราก็พัฒนากันไปพัฒนาไปยังไงก็เพื่อนบ้านเราพัฒนาไปได้ดีเนี่ยอย่างกรณีของอินโดนีเซียก็หลังยุคปาสุฮาโตของฟิลิปปินส์หลังยุคมาโกสนะของบ้านเราก็หลังยุคป๋าเปรมเนี่ยช่วงทศวรรษ2130เนี่ยแต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านเขาไปได้ราบรื่นกว่าในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของประชาธิปไตยไปได้ราบรื่นมีเสถียรภาพกว่าไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเป็นฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นแถบนี้เศรษฐกิจของเขาก็เลยเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดีเติบโตอยู่ประมาณสักเนี่ย 5-6% เนี่ยในขณะที่ว่าบ้านเราเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นนะครับวนเวียนวนลูปอยู่เรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็ร่างกติการัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีประท้วงประท้วงมีจลาจลนะครับมีตั้งพรรคการเมืองใหม่มียุบพรรคการเมืองแล้วก็มีประชาชนมาประท้วงแล้วก็การปฏิวัติรัฐประหารมันวนๆอยู่ลักษณะอย่างนี้ของเรามันก็เลยไม่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเงินลงทุนจากต่างประเทศก็ไม่ค่อยมาเลี้ยวไปที่อื่นนะครับเศรษฐกิจบ้านเราก็เลยเติบโตต่ำยังไงก็คือแถบย่านไปว่าเอเชียอาเซียนเขาโต 5% เราโตอยู่ 2% 2.5% ตลาดทุนบ้านเรามันก็เลยชะลอตัวมันก็เลยโดนเพื่อนแซงไปเยอะอย่างฟิลิปปินส์ที่เขามาตั้งทีหลังเนี่ยขึ้นไปเกือบ 10,000 จุดอ่ะใช่มั้ยฮะของอินโดนีเซียก็ขึ้นไป 7-8,000 จุดแต่ของเราก็วนๆเวียนๆอยู่แถวประมาณ 1,000 กว่าจุดนะไม่เกิน 1,500 แล้วก็ถอยกันลงมาอยู่แถว 1,300อยู่กันประมาณเนี้ยนะครับโดยรวมๆแล้วผมก็เลยให้ความเห็นว่าเรื่องของการยุบพงยุบพักเนี่ยมันเป็นอิมแพคเป็นผลบวกให้กับตลาดในช่วงระยะสั้นระยะสั้นคือยังไงก็คือหลังยุบแล้วก็หุ้นขึ้นผ่านมาวัน2วันอย่างเงี้ยเป็นหุ้นบวกแต่ผ่านไปสักเดือน2เดือนหุ้นก็ยังบวกอยู่นะครับเพราะว่าอะไรมันหายความคลุมเครือความไม่ชัดเจนเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วก็
แต่ถ้าเป็นระยะกลางระยะยาวก็ไม่ดีคือตัวเลขมันก็สะท้อนอย่างที่ว่ามันก็ทำให้เกิดเป็น country risk นะครับเป็น political risk เงินทุนจากต่างประเทศที่ลงทุนโดยตรงก็ไม่มานะครับเงินทุนโดยอ้อมเป็น indirect investment ก็เลี้ยวไปทางอื่นของเราก็เลยไม่ค่อยดีนะครับก็ผมก็ให้ความเห็นกันประมาณนี้คราวนี้เล่ามายาวๆขออนุญาตสรุปวันนี้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังบ้างวันนี้เป็นรายการนัทวุฒิรุ่งวงไลฟ์นอกสถานที่ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอนะครับอยู่ในรถขับรถไปแล้วก็คุยกันไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประชุมอยู่ข้างนอกวันนี้ผมเล่าให้ฟังหลักๆอยู่3เรื่องนะครับว่า1ปัจจัยทางด้านต่างประเทศเนี่ยตอนต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์เนี่ยพูดง่ายว่าคนละเรื่องกันตอนต้นสัปดาห์โอ้โหหุ้นอเมริกาตกแรงหุ้นญี่ปุ่นร่วงกันหนักวันละ10กว่าเปอร์เซ็นต์ตลาดย่านเอเชียร่วงหุ้นไทยตกแล้วก็ราคาพวกทองคำบิตคอยผันผวนร่วงนะครับเหตุเพราะว่าเศรษฐกิจของอเมริกาบางตัวที่มันสะท้อนออกมาก็คือดัชนีภาคการผลิตแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันส่อเขาว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหาถึงขั้นว่าเศรษฐกิจถดถอยกันหรือเปล่าเศรษฐกิจถดถอยคืออะไรแปลง่ายๆคือ GDP ติดลบอะครับไม่มีการขยายตัว GDP ติดลบก็น่ากลัวเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยเขย่ากันหนักแต่ว่าอย่างไรก็ตามมาในช่วงท้ายช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยตัวเลขที่ออกมาเรื่องของการจ้างงานตัวเลขผู้ว่างงานเฮ้ยมันน้อยกว่าคาดเนี่ยที่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยออกมันต่ำกว่าคาดมันก็เลยทำให้คนคลายความกังวลคลายความวิตกตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนก็เลยขึ้นไปประมาณสัก 2% บวกไปก็600กว่าจุดตลาดหุ้นย่านเอเชียขึ้นด้วยนะครับหุ้นเมืองไทยตอนเช้าเนี่ยเปิดมาก็เลยขึ้นมาเหนือระดับ 1,300 จุดนะครับขึ้นไปสูงสุดก็แถวประมาณนักเกือบ 1,310 จุดในช่วงภาคเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ตลาดพวกค้าทองคำราคาทองคำก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นพวกบิตคอยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ข้อสังเกตคือยังไงผมก็เลยบอกว่าพวกเราก็สังเกตดูอย่างนี้นะฮะสังเกตดูว่าประเด็นสำคัญนี่อยู่ที่การประชุมเฟดวันที่17แล้วก็รู้เรื่องวันที่18เดือนหน้าถ้ามันเป็นไปตามกรอบตามเวลาตามปฏิทินก็คือว่าไปลดอัตราดอกเบี้ยกันในวันที่18แล้วก็ลดสักสตาร์ทกันที่ 0.25% น่ะอันเนี้ยจะเป็นบวกให้กับตลาดหุ้นตลาดพวกค้าทองคำพวกบิตคอยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผลบวกนะครับเพราะว่ามาตามโผมาตามฤดูกาลถ้าตลาดจะชะลอตัวนี่ก็เป็นอะไรที่ว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งไม่น่ากลัวยกเว้นถ้าออกมาแล้วเนี่ยว่าเปี้ยงป้างยังไม่ถึงวันที่18เลยเนี่ยเฟดชิงลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินลงกันที่ 0.5% อันนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับแสดงว่าชิบหายแล้วพูดง่ายๆนะแต่เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยหนักแล้วอันนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องที่ว่าผันผวนแล้วก็เป็นลบให้กับตลาดหุ้นตลาดค้าทองคำบิตคอยน์อะไรทั้งหลายแหละพวกเราก็เฝ้าดูกันตรงนี้ด้วยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเรื่องที่สองที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของ EA ก็ปรากฏว่าในส่วนของ EA เนี่ย9สถาบันการเงินมีการปล่อยกู้ปล่อยเครดิตไลน์ต่อสรุปว่ารอดนะครับแล้วก็รอฟังวันนี้ว่ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยจะผ่อนผันในเรื่องของยืดระยะเวลาการชำระหนี้การไถ่ถอนออกไปประมาณสัก9เดือน10เดือนหรือเปล่าก็จะเป็นผลบวกให้กับตัวเขาแล้วก็อื่นๆก็ติดตามไปดูว่า EA จะมีการแก้ไขปัญหาของเขายังไงที่ผมเคยให้ข้อสังเกตก็ว่าผมคิดว่า EA น่าจะมีการตัดอวัยวะบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดขายนะครับกิจการบางส่วนที่ถืออยู่ในอย่างบริษัทไทยสมายบัสนะครับหรือว่า Next หรือว่า BYD หรือว่าโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยหรือหาพาร์ทเนอร์ต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุนมันก็จะเป็นในเชิงบวกที่จะหนุนให้หุ้นตัวนี้อาจจะฟื้นตัวมาได้กลับมาเทรนด์ราวกันได้นะครับนี่ก็ให้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็ถ้า EA รอดมันก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรอดนะครับเจ้าหนี้รอดนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจที่ว่าแบบโอ้โหโดยภาพรวม
ส่งผลกระทบในเรื่องของความเชื่อมั่นกันไปเยอะมันก็น่าจะอยู่ในทางที่ว่าจะฟื้นฟูฟื้นตัวกลับมาได้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นผลบวกกับตลาดระยะต่อไปเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของเหตุการณ์เมืองเรื่องยุบพรรคก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ในต้องลุ้นลัทธิก็คือเรื่องของท่านนายกเศรษฐานะครับอยู่ในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับวันที่14ก็คงจะรู้เรื่องผลอิทธิพลมันก็จะแบ่งออกเป็น2ขยักอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเรียบร้อยนะครับในคดีของท่านนายกเศรษฐาในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คือขอให้จบเรื่องจะถอดถอนไม่ถอดถอนอะไรไงให้ชัดเจนนะครับเคลียร์พอเคลียร์หุ้นก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในระยะยาวก็ไม่ค่อยเป็นผลดีกับปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองแล้วก็จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อตลาดหุ้นในระยะกลางระยะยาวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆที่เอามาเล่าให้ฟัง3เรื่องควบในวันนี้ตอนที่ว่าดัชนีอยู่แถวประมาณสัก 1,300 จุดกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ลาสขอความร่วมมือนะครับความเอ็นดูทุกท่านนะครับดูรายการที่จบนะครับช่วยกันนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เสนอผ่านเฉพาะช่องทางของ Facebookไม่ได้ผ่านทางช่องทางของ YouTube แต่ว่าพอจบรายการแล้วเอาล่ะผมจะทำให้มันเป็นคลิปรายการแล้วก็ไปแปะไว้ใน YouTube ด้วยนะครับเพื่อที่จะเปิดค่าการมองเห็นเยอะๆนะครับรบกวนขอความเอ็นดูอนุกรณ์นิดนึงกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดด่ากดแสดงความเห็นเลยก็ได้นะครับให้กำลังจงกำลังใจได้หมดนะครับจะได้เปิดค่าการมองเห็นเยอะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมให้กำลังใจผมทีมงานนะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีครับ